กำลังเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องสำหรับดิวอลิสลาดาราสาวซุปตานางร้ายหน้าสวยที่ล่าสุดสาวดิวนั้นได้เป็นคุณแม่มือใหม่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปย้อนเส้นทางรักของสาวดิวอลิสลาแต่ละคนนั้นดีกรีไม่ธรรมดาก่อนที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีลูกชายสุดน่ารักเธอคนนี้ได้ผ่านเรื่องราวความรักมาก่อนรักจะลงตัวและสมหวังไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่รักแรกก่อนเข้าวงการของสาวดิวในช่วงแรกดิวอลิสลาก็เคยคบหากับซีมันธนาวีหรือซีภูวลินสาวหล่ออดีตนักร้องแห่งค่าย RS ในช่วงนั้นก็เคยมีข่าวเกาเหลาเป็นเรื่องเป็นราวกับสปอยเน็ตไอดอลชื่อดังทั้งคู่นั้นคบหากันมาเป็นระยะเวลา3ปีก่อนทั้งคู่จะยุติความสัมพันธ์กันลงไปหลังจากนั้นสาวดิวก็เข้าสู่วงการบันเทิงและได้คบหากับนักร้องหนุ่มชื่อดังในยุค90อย่างหนุ่มก๊อฟพิชยะแม้รักจะหวานชื่นแต่สุดท้ายดิวและก๊อฟก็ต้องยุติความสัมพันธ์กันลงไปปิดฉากรักลงหลังคบหากันมาถึง3ปีมาที่พระเอกหนุ่มเคนภูมิหลังจากที่สาวดิวโบกมือลากับนักร้องหนุ่มก๊อฟพิชยะไปก็ไม่ไหวมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าต้นเหตุที่ทำให้สาวดิวเลิกลากับหนุ่มก๊อฟนั้นเป็นเพราะพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มเคนภูมิเข้ามาเป็นมือที่3ซะงั้นงานนี้ร้อนถึงหนุ่มเคนต้องออกมาชี้แจงพลวันว่าไม่ใช่ไม่ได้มีอะไรเกินเพื่อนแน่นอนครับต่อจากนั้นไม่นานก็มีคนตาดีแอบไปเห็นภาพของสาวดิวใน Instagram ถ่ายคู่กับหนุ่มนิรนามคนหนึ่งท่าทางใกล้ชิดสนิทสนมแบบว่ามีโอบมีกอดโชว์หวานกันมากทำเอาคนเมาส์กันในแซดว่านี่ละมั้งหวานใจคนใหม่ของสาวดิวไม่ใช่หนุ่มเคนภูมิอย่างที่เป็นข่าวแน่นอนหวานกันมาได้สักพักทั้งคู่ก็เงียบหายกันไปยุติความสัมพันธ์กันลงในที่สุดพักหัวใจโสดไม่นานสาวดิวก็กลับมาหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังเจ้าตัวนั้นได้ตัดสินใจผูกต้นรักกับไผ่วันพ้อยสอสอชื่อดังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง 6-7 ปีและแม้จะเลิกลากันไปแต่ดิวก็ยกให้ไผ่เป็นแฟนที่ดีที่สุดและยังคงอยู่ในชีวิตเธอมาตลอดหลังจากที่ยุติความสัมพันธ์กับไผ่วันพ้อยลงไปได้ไม่นานสาวดิวก็ถูกจับตาความสัมพันธ์อีกครั้งกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องบอสณัชพงษ์พลเป็นอีกคู่ที่หลายคนนั้นสงสัยในความสัมพันธ์คุ้มเครือของทั้งคู่เพราะช่วงนั้นมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆจนหลายคนคิดว่านี่อาจจะเป็นหนุ่มคนใหม่ของสาวดิวแต่หนุ่มบอสได้เคลียร์ชัดแล้วว่าทั้งคู่เป็นเพียงแค่พี่น้องที่รู้จักกันมานานที่ดูสนิทกันอาจเป็นเพราะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันมีเพื่อนมีพี่กลุ่มเดียวกันเท่านั้นเองต่อมาเมื่อสาวดิวกลับมาเป็นโสดได้ไม่นานก็มีหนุ่มคนใหม่มาดามใจนั่นก็คือไฮโซเบนซ์เดมอนนักแข่งรถหนุ่มคนดังในวงการซุปเปอร์คาร์เจ้าของแฮชแท็ก KDKJ คนที่ถ่ายรูปสวยๆให้กับสาวดิวโพสต์ลงใน Instagram ในช่วงนั้นแต่ทั้งคู่ก็คบหากันได้ไม่นานก่อนจะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันลงไปปิดท้ายกันที่ความรักครั้งสุดท้ายกับหนุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติเซบาสเตียนลีแฟนหนุ่มที่สวีทหวานมากๆอีกทั้งยังเปย์สาวดิวหนักมากในทุกเทศกาลเซบาสเตียนจะมีของขวัญสุดหรูให้อยู่เสมอปัจจุบันทั้งคู่นั้นมีพยานรักตัวน้อยๆเป็นโซ่ทองคล้องใจสุดน่ารักด้วยกัน1คนตั้งชื่อให้ว่าน้องไซรัสที่ตอนนี้กำลังน่ารักน่าชังมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ